อสวัสดีครับมื้อนี้เฮาสิไปเที่ยวกันนวลกันครับด้วย Mighty X คันนี้ครับ This is really popular of the truck in 90เขาเรียกอะไรยุค1990 is very popular Mighty X Toyota เมนูทำอะไรบ้างนี่พี่วันนี้แนะนำดิโอ้หมดคืนเนื้อเรียบร้อยมันจะหนีมันหนีจริงไหมร้อนไงมันร้อนมันหนีแล้วเนาะให้ต้นมันบอกคนมันออกมาแล้วเอาเมนูวันนี้มีอะไรบ้างมีลาบก้อยคั่วกะเพราเนื้อกะเพราเนื้อส้มตำใส่ใบมะขามใบมะขามอ่อนพี่กินข้าวเที่ยงยังเนี่ยกินหมดแล้วเดี๋ยวจะเราหิวกินอันนี้เอามาแก้มันปะครับช่างเชฟก๊อฟคนเดิมโอ้โหโอ้เลียดดีนี่อะไรนี่พี่ยังก๊อฟก๊อฟพี่อ่ะเดี๋ยวต้องไปส่งฮะพี่อ่ะพี่อ่ะก็ดูรอให้หมดมันวิ่งกลับบ้านไป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 จะนั่งเล่นตรงนู้นไปเติมขาขากลับเติมแก๊สให้สัก200นะพี่นะไอ้ที่เติมแก๊สไอ้ที่มันเติมแก๊สทำอะไรก่อนไม่ทีหลังครอบครอบก็ทอดมดไปด้วยเลยอร่อยป๊าดต้นใหญ่แท้โอเบอร์แมนต้นเนี้ยมันมีใบคุณเลยครับตัวนี้นี่ใบกะเพราป่ะนี่แม่นี่เลียกะเพราบ้านได้หรือเปล่าจะขอป่าแม่นพี่เหรอแม่นไงเอาละมาหมักมี่หมักมี่ไม่ได้กินเอาไป2ลูกแล้วเนี้ยไปบ่มเอาเด้อทานสองนิ้วเอาไปบ่มเอาเด้ออย่าไปให้อาม่าลูกนี่อันขาวๆนี่ตอนมันๆมันบ่โอ้ส้มนี่เนื้อก้อยใช่ไหมพี่ไอ้แดงๆนี่เนื้อก้อยไอ้ขาวๆนี่มันเนื้อวัวหมดนี้เท่าไหร่300สามร้อยกว่าบาทได้แค่นี้เอาเดี๋ยวนี้เนาะแต่ก่อน300ได้ตัวหนึ่งแบ่งไว้ของพวกเองพวกนี้ก้อยนำเด้อเพิ่งเอาไปก้อยหนึ่งเด้อก้อยพวกเองกินกันให้สองเองเย็นดิแล้วเล็งไงอ่ะก็เล็งมาที่อู่อันนี้อัดได้ยังอัดนะทางแนะนำหน่อยแนะนำทำอะไรกินวันนี้ที่เห็ดก้อยก้อยก้อยมั่วกับผัดกะเพราเนี่ย
เออเอาแบ่งอันนี้ก็แบ่งไว้ของเขาผมอากอยากอายฮะเอ้าครับเนี่ยใบบุ้มอยู่ที่เออวีไม่ยอมรดน้ำมันเนาะครับเอานี่นี่รสชาติกะเพราจิอายิโนโมโตะอันนี้ก้อยเหรออันนี้ก้อยความนี้คือเพชรก้อยคั่วยังไม่ได้ก้อยก่อนเราค่อยคั่วทีหลังจิพร้อมกันเลยจิเขาสูตรไหนนี่ครับเขาสูตรก้อยเป็นผัวว่าไงอะก้อยเป็นผัวก็เลยจิคั่วไปนำก้อยไปนำจิอันนี้ของคั่วของแท้ข้าวคั่วเดี๋ยวเซนท่านจะมาเปิดกระนวนอยู่ตรงนี้อันนี้เซนท่านแล้วพารากอนตามมาโอเคโอเคยังโคเทียไหมยังโคเทียเจริญเลยไหมเทอร์มินอลทเวนตี้ทีด้านนี้พอขมไหมแล้วแต่พี่ชอบเอาขมพอดีเลยขมร้ายใส่เยอะยิ่งขมเชฟหน่อยดิถ่ายจากมือได้ไงวะให้เชฟบอกดีๆมาหน่อยก้อยเสือก้อยเสือเคยกินอยู่ร้านอันนี้ไงกินแบบนี้แหละตรงโกสาที่อร่อยน้องไอ้ห้องดำอ่ะที่มันเบลอที่มันเป็นเบอร์อ่ะแล้วมันจะจะจากอ่ะหรือว่าเออมันจะนั่งอยู่ตรงโซฟาแดงๆคืออะไรถ้าเบอร์ตองมันจะนั่งตรงโซฟาม่วงๆรวมๆอ่ะเออเดี๋ยวจานให้ก่อนอาจารย์เปนะพี่นะเกาเหลาอ่ะก็นี่เอามาให้พวกเองพี่เกียร์ป่ะอ
เกียร์ป่ะจักหน่อยดึกแซ่บแล้วชิมึงเนาะเรียกว่าขาดเรียกขาดบอกพริกใส่บอกพริกกันหน่อยเออจังโดดดีโอเคนัวเกลือ salt ใส่เกลือ salt หอมด้วยป่ะโอ้ตัวไม่กล้ากินกินดิก๊อปชีวิตก๊อปกินแล้วจะกินไปแล้วเออเริ่มร้อนแล้วประสบการณ์18ปีที่ซาอุดิอาระเบียใช่ไปทำอะไรพี่เนี่ยก้อยเนื้ออูดก้อยเนื้ออูดมึงให้กูไปซาอุไงโอ้โหมีอูดกินได้เนาะตอนนั้นไปเก็บใบมะขามมาเตรียมจะตำบักฮุ่งได้ไลฟ์บ่ใบมะขามติดแล้วพี่ติดแล้วสายหลุดสายหลุดกินไม่สู้ซากอันนี้เนื้ออูดแล้วพี่ฮะเนี่ยเนื้ออูดอูดปูดกำลังวันได้ไหมเอาเป็นโปรตีนเขาต้องใส่น้ำเปล่าวะเนี่ยพี่ไม่ใช่เหรอไปเล่นไกลๆไปนี่พี่นี่ใส่ใบกะเพราไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ใช่แล้วใส่จานนี่ยังครับผมยังอ่ะยังครับปักยิงไม่ดีเอาเทมาพอน้องจืดหอมแล้วเห็นไหมสีนี้นึงดิกระทะมันไหม้พอแล้วโอเคไงเชฟเขาอร่อยไหมอร่อยอร่อยเอออร่อยไหมก๊อปโอ้ยใส่ผงชูรสไป3ห่อเองว้ายอร่อยไวตันเดี๋ยวอย่าเพิ่งอร่อยกว่ากินร้านอีกใช่ไหมได้แล้วมั้งได้แล้วพี่เนาะก็ทำแป๊บเดียวก็ทำงานนี้แหละไม่งั้นเนื้อมันจะเหนียวนี่ก็เหนียวเลยน้ำก็ประจำตัวเองมาเ
ีวะจานเอาจานเองเนี่ยมีประเดี๋ยวเอามาจากบ้านวะไม่ซื้อเอาปิดไว้จานนึงดิจานจานได้สิหอมคักเฮ็ดเองได้ป่าวครับนี่ว่าไปหรือว่าอันซื้อมาบุรุษ ด้านลงมาเนี่ยแบบพิษเนี่ยมันตุ่มมดแซ่บป่ะพิษฝาขาดดิพิษฝาขาดไปเฮ็ดผัดกะเพราเพรานี่อ่ะกี่เม็ดละ1 2 3 4 5 6 7 8เอาจักหน่วยซะเก่ากำลังสวย
ีอย่างน้ำปลาบ่ซอสครับอันนี้ยังก็ซอสซอสภูเขาที่มันอยู่ในถุงอ่ะนั่งเลยไม่มีเดี๋ยวเอามะเขือมันมีอันนั้นด้วยดิไอ้มะระเอามะระอะไรมาให้พี่ด้วยเนี่ยมันความสุดยอดเลยอ่ะแนะนำอาหารดีกว่าผัดกะเพราครับบีฟเบซิลนี่อะไรพี่เกาเหลาเกาเหลาเนื้อบีฟเมนูเนื้อไว้วันนี้ส้มตำครับปาปายาสลัดนี่อะไรวะก้อยก้อยเสือคั่วบีฟสลัดกริลชิคเก้นก็อีสานเดรสซิ่งอ่ะได้โอ้โหนี่ข้าวเหนียวขอกินปั้นเดียวเลยได้ไหมได้ต้องชิมผัดกะเพรานี้อร่อยป่ะอร่อยนะมันผัดอร่อยกว่าเนื้อกะเพราเสือร้องไห้ร้องเสือพี่ไม่ยอมลดน้ำมันอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยออกใบสมมติถ้าเขาอยากกินเมนูแบบนี้เขามาหาพี่ที่ปั๊มกระนวนได้ปะไม่ต้องรับเหรอไม่ต้องรับเนี่ยผักสุกมาเยอะแยะเนี่ยมาละผมอ่ะไม่ผมนี่อะไรเนี่ยมาจากไหนฮะกินจากไก่ไงนี่ไก่ย่างให้ชิมทุกอย่างนี่นี่กำลังจะชิมอร่อยไหมอร่อยจะอร่อยนะ
ยอดครับอร่อยมากแซ่บมาก beef menu today เนี่ยส้มตำอร่อยไหมว่าไอ้ก๊อฟนี่มันมีทักษะศิลปะการทำอาหารนะพี่ชวนมากินด้วยกันชิมนี้ยังชิมดิก้อยเสือขั้วอร่อยคนที่เราไปกินกันอีกไหมน้องเนยอร่อยจริงเนาะแล้วพี่ชอบอะไรมากสุดอ่ะวันนี้ข้าวกะเพราอร่อยไม่กินไก่ไก่อร่อยน้ำไม่ไม่กินอ่ะเห็ดถึงบอกว่ากระนวลมีอะไรนะไร่สตรอเบอรี่อะไรเงี้ยเขาเรียกไร่ละสวนใช่สวนสตรอเบอรี่มันเปิดให้คนเข้าชมป่ะใช่เปิดให้คนเข้าชมจะตังค์ไม่เสียแต่ว่าถ้าคุณอยากซื้อสตอเขาก็ขายโลโล 8,000 นั่นนี่8,000มันดูเวอร์เลยไปคนนี้วันไร่ 8,000เยี่ยมอร่อยบีฟเบซิลผัดกะเพราเนี่ยความเค็มหมักฝรั่งโดนตอนเอ็นนี่มาผมไว้ผมตรงนี้ดีไหมว่าจะไปตัดแล้วเนี่ยตัดทรงคนเดียวพี่เขาเรียกกระทรงอะไรในจานหนวดเขี้ยวทรงรักชาติตัดที่กระนวลได้ไหมจะทรงไหมเนี่ยตัดที่กระนวลได้ไหมตรงนี้เหรอเดี๋ยวตัดให้ไม่เราเขาเรียกว่าอะไรวะเวลาแล้วมันก็ยาวออกมาเองเป็นสีดำเลยใช่ไหมไม่ต้องไปโกกย้อมคืนใช่ไหมไม่โกกหนวดด้วยวะไม่โดนจะดูแบบตั้งใจเกินไปนะผูกเขาผูกเขาไม่มีไว้เขาของพี่ก็มีดูว่าพี่มีโอ้เขาบอกพี่มีไปถึงหลังไงออมไปข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เผ็ดอะไรวะพริกกะเพราเหรอเผ็ดเสือกินไม่หมดทำไงว่างเลยฮะอิ่มนั่งข้างเหนียวร้านไหนนะอันเนี้ยเนี่ยที่ซื้อมาในจ่อยชิ้นเอ็นหน้าข้าวสีวัชรินเขารู้จักอุ้ยด้วยนะแต่ไม่ได้ไปไอ้นี่ไงนี่ไปตบเด็กอ่ะไม่ใช่ไอ้นี่ไงที่เมาวันสงกรานต์เออนอนกลางถนนน่ะไอซาบอกไงเขาเคยดูคลิปเราเหรอเขาก็เขาบอกเขาติดตามอยู่ใน Facebook เขาเหรอเพราะว่าเขาก็อยู่ในขอนแก่นแซ่บเนี่ยเขาก็ว่าใครอยู่ขอนแก่นแทรกก็ต้องแต่ไม่เคยไปกินบ้านเขาร้านเขาใช่ไหมใช่ครั้งแรกก็คือก็เอากระเหลาสองครับเขาก็ให้น้ำเก๊กฮวยมากินฟรีเหรออืมดีใจดีใจดีก๋วยเตี๋ยวแชมป์เหรอเออจ่อย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 
ูยังก็ยังมันเออไม่กินพี่หิวตู้บอกสารภาพไปเลยว่าจบปล่อยไปตามธรรมชาติโอเคครับต่างคนต่างกินข้าวมาแล้วก็ชอบที่สุดนะผมชอบที่สุดเลยกะเพรากะเพราอร่อย my favorite the best one โอเคครับลาไปก่อนบ๊ายบาย